าค้างต้องนับยกขึ้นเนี่ยนับอย่าฟังอย่าเพิ่งทำฟังก่อนจำไว้เลยนะว่าถ้าจับหลักไม่ได้ต่อให้ทำเป็นล้านครั้งทำทุกวันทำสม่ำเสมอก็ไม่ช่วยไม่ไปถ้าไม่จับหลักให้ได้จะเหมือนกับคนตาบอดเดินไม่มีไม้เท้าแต่ถ้าคนตาบอดมีไม้เท้าอ่ะมันก็จะรู้ว่าจะชนหรือไม่ชนข้างหน้าที่เดินไปเข้าใจปะถ้าขาดไม้เท้ามันก็เดินสเปะสปะอะไรทีเนี้ยชนหมดแหละเพราะมันมองไม่เห็นอ่ะมันต้องมีตาหรือความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาสร้างความรู้สึกเพิ่มมีความรู้สึกเพิ่มเนี่ยต้องคิดตามนะจังหวะเนี้ยถ้าคิดตามได้ก็จะเข้าใจเหมือนกันถ้าทำแล้วมันไม่มีความรู้สึกมารองรับคำว่าทำคือทำอะไรยกแกว่งอ่ะแกว่งมันคือคิดทำจะเป็นความคิดมันลอยเป็นความแต่ถ้าเป็นความรู้สึกต้องทรงตัวแล้วเห็นไหมเนี่ยความรู้สึกที่ขัดที่ขาค่อยๆไม่ต้องรีบเลยตึงเนี่ยตึงซ้ายเนี่ยตึงซ้ายกลับมาได้ซ้ายนั่นแหละแล้วอย่างเงี้ยนี่พี่มีความรู้สึกเลยนี่คิดจะทำให้มันได้อย่างเดียวเลยคิดจะทำซึ่งมันจะไม่ได้เพราะความคิดไม่ได้ช่วยสึกตึงใส่เกงก่อนกดจับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้ดีต้องใช้ความรู้สึกเท่านั้นแล้วความรู้สึกนั้นน่ะต้องเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายตัวก็คือตึงฝืนยกมาก็ต้องนับในใจไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาแล้วก็ไม่นับนับเพื่ออะไรเพื่อดันมันขึ้นไปนับในใจเพื่อดันความรู้สึกขึ้นมาให้จังหวะกับความรู้สึกไม่ใช่ดันก็ได้ให้จังหวะกับความรู้สึกต้องที่จะขาแรกไหมได้แต่ต้องอย่าลืมนะว่าที่ทำคู่เขาเพื่อต้องการเอาค่าที่ขนาดเป็นตัวสแตนดาร์ดไม่ได้ยึดตัวอะไรที่ไหน
ับพยายามการที่คุณมีเป็นอ่ะธรรมชาติเขาต้องการให้รู้ให้รู้เรื่องนี้โดยใช้คุณมีเป็นกาลีเนี่ยรู้เลยเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากรู้แบบว่าช่วงที่จังหวะคุณกำลังอ่อนแรงรู้บอกว่าแรงอะไรมากระทำรู้ไหมแรงของกระบาดที่วิ่งชนโลกจะเฉียดโลกตั้งแต่เขามาขายพลังงานพลังงานตัวนั้นน่ะที่มาขายอ่ะนั่นแหละคุณได้รับไปมีแรงที่ยิ่งใหญ่มากมาขายพลังงานให้คุณคุณต้องปรับตัวอีกรอบหนึ่งที่คุณตอบคุณได้รับพลังงานจากการแทนพลังงานของวัตถุที่สิ้นสุดพลังงานสิ้นสุดมวลคือหมายความว่าเขามาเป็นก้อนเขามาเป็นก้อนมีใครก็ไม่รู้แหละธรรมชาติเขาปาหินแต่ถ้ามนุษย์ปาหินน่ะหินที่วิ่งไปอ่ะเราจะไม่เห็นการคลายพลังงานเป็นก้อนเราปาหินมันตกพื้นไม่ใช่เป็นก้อนแต่ระดับของกระบาดที่มันเฉียดโลกเนี่ยต้องถูกการกระแทกหรือการเสียดสีของตัววัตถุสองก้อนโลกมันใหญ่ใช่ไหมไอตัวกระบาดมันเล็กตัวการหมุนของโลกอ่ะมันมีทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดูดไอตัวแรงผลักก็ผลักออกมันไม่ดูหาได้ที่ไหนก็ได้ยากมากจะช่วยเรื่องนี้ได้ขันชิ้นตัวของโลกอำนาจของโลกอำนาจแรงของโลกมีมากกว่ากระบาดต้องผลักออกได้อำนาจแรงเมื่อผลักออกได้ก็ทำให้แรงของโลกอ่ะว่าไงกินแรงของกระบาดได้กินอำนาจพลังกินได้ก็คือผลักออกได้แล้วกินด้วยพอผลักออกได้ก็หักออกมันผลักออกเพราะฉะนั้นเมื่อผลักออกตัวอุกกาบาตที่มีพลังงานอยู่อ่ะฝนโดนกินแรงฝักแบ็คโฮอ่ะโดนแบ็คโฮอ่ะตักดินนะตักออกด้วยตักด้วยแล้วก็ดึงดูดแรงของอุกกาบาตเข้ามาเสริมโลกด้วยได้แรงได้พลังงานจากอุกกาบาตกระบาดนั้นไม่ได้หมดมวลแต่คลายมวลนึกออกไหมง่ายๆเกมนี้กระบาดมาถ่ายเทพลังงานให้กับโลกตอนถ่ายเทพลังงานให้กับโลกพลังงานตัวนี้ก็ซึมซับไปอยู่กับทั้งหมดทั้งองค์การพยพล่าสุดเห็นไหมว่าโลกอ่ะดินน้ำลมไฟปรับอย่างแรงเลยเหตุเพราะว่าโลกอ่ะองศาของโลกมันเปลี่ยนองศาที่เปลี่ยนเนี้ยเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือเรียกว่าไม่อยากจะใช้ภาษานี้หรอกว่าคนจะไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างที่วิทยาศาสตร์ว่าแต่เป็นว่ามันจะต้องมีดวงอาทิตย์หลายๆดวงรวมตัวกันอยู่กำลังบดมวลดวงอาทิตย์กำลังหมดมวลก็คือเล็กลงนั่นเองถูกไหมดัง
นื่องว่าเนื่องจากว่ามันใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เราดวงเดียวดวงอาทิตย์เราดวงเดียวค่าของมันก็คือความร้อนที่เรารู้สึกได้ในแต่ละวันนั่นแหละที่คือพลังงานของดวงอาทิตย์ดวงนี้อันนี้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนร้อนนั่นแหละนั่นแหละขนาดว่าดับแสงหรือว่ามันหมุนไปแล้วนะมันหมุนหมดกลางคืนอ่ะก็ยังร้อนอยู่เลยอ่ะนั่นแหละร้อนจริงร้อนร้อนจริงๆถามว่าอะไรร้อนดวงอาทิตย์ดวงที่หายไปไม่ร้อนเห็นไหมแล้วร้อนมากกว่าตอนกลางวันด้วยใช่ใช่โลกเนี่ยคลายความร้อนที่ดูดซับจากดวงอาทิตย์เมื่อกลางวันโลกคลายความร้อนจากการดูดซับเมื่อตอนกลางวันตอนกลางวันโลกเป็นรองเพราะดูดซับความร้อนดูดเข้าทิศเข้าไปไหนเข้าหาศูนย์กลางใจกลางโลกดินร้อนมีลาวาอยู่ใจกลางโลกใจกลางโลกร้อนมากเห็นนะพอตอนกลางคืนปุ๊บดวงอาทิตย์ไม่อยู่แล้วนี่เมื่อไม่อยู่ถามว่าอยู่ฝั่งไหนอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของด้านนี้ด้านของเราที่เราอยู่รู้ออกไหมว่าคลายความร้อนได้ดีกว่าส่วนอีกด้านหนึ่งที่ดวงอาทิตย์กำลังไปเดิมก็คือมืดใช่ไหมมืดก็เป็นสว่างเสร็จปุ๊บก็แพ้ทางดวงอาทิตย์แพ้ทางคือต้องดูดซับความร้อนก็คือดูดซับพลังงานนั่นเองพอดูดซับพลังงานตัวนี้ก็เข้าไปสู่ศูนย์กลางของโลกเพราะว่าศูนย์กลางโลกมีแรงดูดเข้าไปดูดซับความร้อนนั่นเองพอดูดซับความร้อนฝั่งของดูดซับความร้อนเขาต้องหาที่คายก็คลายฝั่งด้านมืดบอกนะคลายด้านมืดเพราะด้านมืดคืออะไรด้านมืดคือเย็นที่มืดอ่ะคือมีความเย็นเพราะมันไม่ได้โดนความร้อนไงพอมีความเย็นก็คลายความร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนจึงเกิดไอ้น้ำคือความชื้นนั่นเองในอะไรในสัดส่วนต่างๆที่เป็นภูมิภาคพื้นที่เนี่ยจุดไหนที่มีความร้อนอยู่แล้วก็จะได้ความชื้นพอได้ความชื้นที่ไหนที่มีความชื้นอยู่แล้วที่ไหนที่มีชื้นอยู่แล้วก็คงจะเพิ่มความชื้นคงจะเดานะให้มีฝนเจเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ๆระบบแข็งแรงมากนะก็อ่อนแรงทันทีนั่นแหละได้รับพลังงานต้องทำความเข้าใจเอ๊ะได้รับพลังงานแล้วทำไมร่างกายถึงอ่อนแรงก็พลังงานที่มันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่มากพลังงานที่มีอยู่ในตัวเราที่ว่าแข็งแรงอยู่แล้วอ่ะมันไม่พอแรงเมื่อมันไม่พอแรงก็แสดงอะไรมันพร่องแรงพอพร่องแรงมันก็เลยอยู่ใต้อิทธิพลของแรงนั้นเข้าใจนะมันอยู่ใต้อิทธิพลของแรงนั้นก็เลยอ่อนแรงทันทีทีนี้ทำยังไงต่อก็แค่กลับมาฟื้นฟูเพราะว่าช่วงที่เขากำลังพองถ่ายพลังงานกันน่ะมีผลต่อเราโดยตรงทำไมไม่เป็นกับทุกคนทุกคนเป็นแต่ว่าของเราอ่ะมันอ่อนแรงกว่าเราอ่ะซึมซับแรงได้ดีกว่านะฟังให้ดีเราซึมซับแรงได้ดีกว่าคนอื่นเขาเห็นแล้วครับเราจึงอ่อนแรงเราไปรับมาเต็มๆเลยว่าง่ายดูเหมือนว่าพอรับมาเต็มๆเราเพียงพร้ำใช่ดูแล้วเป็นอย่างนั้นเราเพียงพร้ำก็คือเราเซเลย
แต่โดยในทางของพลังงานคุณได้รับมาเต็มๆครับที่เขาไม่อ่อนแรงกันคือเขามีพลังงานในตัวเขามีพลังงานในตัวพลังงานในตัวของเขาคนอื่นนั้นน่ะจึงอะไรจึงต้านทานแรงหรือไม่ซึมซับแรงหรือซึมซับแรงที่พัดผ่านมาได้ยากเมื่อซึมซับแรงที่ผ่านมาได้ยากคือเขาไม่ได้รับพลังงานโอเคยังเราได้รับพลังงานตัวนี้มันจึงตั้งคำถามให้เราอ่ะสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็แข็งแรงดีฉันทั้งรับประกาศดีฉันทำอะไรดีหมดแต่ทำไมฉันจึงเพี้ยงพำได้มันไม่ได้เพี้ยงพำครับแต่นี่แหละคือปริศนาธรรมของธรรมชาติที่มากระตุกกระเตือนเรากระตุ้นให้เรารู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเขาก็รู้ตัวเองจะรู้ได้ยังไงก็คือตั้งคำถามนั่นแหละที่เราตั้งคำถามนั่นน่ะมันทำให้เรารู้ตัวเรามันทำให้เรารู้ความคิดนึกของเราที่เดิมเราคิดอีกอย่างนึงจนความคิดของเราคิดมันจะถึงเต็มที่สุขงอมมันน่าจะไปตามความคิดที่เราวางแผนไว้สุดท้ายมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่คิดอะมันไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ก็คือไอ้ที่ไม่ได้คิดแต่ยังเมื่อเข้าใจแล้วเสร็จปุ๊บมันจะดีวันดีคืนเพราะมันความเข้าใจมันเป็นยานั่นแหละเข้าใจถึงจะใช่เป็นยาเสร็จปุ๊บในระหว่างที่เข้าใจการฟื้นฟูยังไงให้ได้แรงต้องอะไรครับต้องอะไรต้องฝืนแรงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำใดๆก็ตามถ้ายังแค่แกว่งไปแล้วไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงที่ตึงไม่มีเมื่อยไม่มีล้านะอย่าทำมันแค่จุดหมุนนั่นคือความคิดที่จะเรียกคิดเอามันไม่ได้ไอ้แกว่งขาแกว่งเนี้ยเนี่ยเรียกความคิดต้องการที่จะให้มันได้มันไม่ได้ถามว่าทำไมมันไม่ได้ก็มันไม่ได้ออกมันไม่มีแรงมากระทำเลยไม่มีการฝืนแรงเห็นไหมมันไม่ได้เมื่อยเลยนะเห็นไหมแสดงว่ามันคืออะไรสบายอยู่แล้วถ้าทำแล้วมันต้องเมื่อยนี่ยกเมื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าตอนนี้อะไรพอยกสองขาเนี่ยมันชินมันทรงตัวได้ลองยืนหนึ่งเห็นไหมที่ลุกยากเนี่ยคือดีถ้าลุกง่ายอ่ะไม่ดียืนสองขามันชินเห็นไหมแค่ยืนฟังให้ดีนะแค่ยืนยืนไม่ให้เซ่เห็นไหมดูดิยืนยังไงไม่ให้เซ่เพราะฉะนั้นน่ะจากนี้ไปอย่านั่งนั่งแล้วมันสบายตัวไปพอนั่งแล้วสบายตัวก็ชินเสร็จปุ๊บก็จมรู้ออกยังพอจมคำว่าจมคืออะไรอธิบายจะนั่งอยู่กับที่อย่างเดียวเลยทีเนี้ยพอนั่งอยู่ที่อย่างเดียวเลยก็จะไม่คิดอะไรแล้วมันสบายจมหนักเข้าไปอีกมันจะดูดเข้าไปอีกเพราะว่ากลไกของในหัวเนี่ยหรือสมองเนี่ยมันมีแรงดูดมหาศาลเหมือนกับที่โลกมีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางไปดิพอดูดเข้าศูนย์กลางก็จมเห็นว่าพอยืนขาเดียวเป็นไงรู้สึกไม่มีความคิดนะมันรู้สึกเลยทีนี้เพราะยืนขาเดียวมันต้องอะไรเอาความรู้สึกไปประคองไม่ให้มันร่วงเห็นไหมเอายกอีกรู้สึกเนี่ยรู้สึกแล้วรู้สึกยังไงอ่ะตอบรู้สึกว่ายกรู้สึกว่ายกแล้วความหนักแน่นของน้ำหนักตัวเราไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้างขวานั่นแหละความรู้สึกเนี่ยคือจะได้แรงเนี่ยความรู้สึกคือจะได้แรงต้องมีความรู้สึกณจุดที่กำลังเหยียบอยู่สลับข้างเห็นไหมเซเลยตัวเซนั่นแหละครับบอกให้รู้เลยว่าต้องทำมากหรือทำน้อยเข้าใจแสดงว่าใช้ได้เนี่ยเข้าใจแล้วตัวเซนั่นแหละครับต้องทำมากตัวที่ไม่เซอย่าทำเนี่ยอยู่ท่านี้อยู่ไปแล้วประคองไปนี่แหละถูกต้องเนี่ยแค่ผลักแต่ไม่ใช่ค้ำถ้าค้ำอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไปถ่ายเทแรงถ่ายเทแรงมันก็ไม่ได้แรงเพราะเราไปถ่ายเทแรงผิดส่วนเราต้องการแรงขาไม่ใช่แรงแขนแรงตัวเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นแค่ยันประคองไม่ให้ล้มนะครับ
ยืนท่าที่ไม่ถนัดนี่คือใช่การตื่นเช้ามาทำเรียกรหัสเราคือตรงนี้ไม่ใช่ไปนั่งดูในจอแล้วก็ทำตามจอไม่ใช่อันนั้นช้าจัดได้ช้าเพราะไม่เป็นรหัสเขาแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นองค์รวมเห็นนะเห็นนะประคองนะโอเคWe'll be right back.
คไหมทำท่าที่ฝืนง่ายๆคือทำท่าที่ไม่ถนัดนั่นแหละจะถนัดขึ้นส่วนท่าที่ถนัดจะไร้ประโยชน์ทันทีโอเคเนาะลาคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย